ให้สวัสดีค่ะเราอยู่ที่เมืองอัพเพนเซลระหว่างทางเดินไฮกิ้งไปที่เซอัพเซนะคะส่วนทางเดินก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ปานกลางถึงง่ายไม่ได้ยากอะไรค่ะก็ใช้เวลาเดินประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเกิดหยุดพักบ่อยๆก็2ชั่วโมงได้ค่ะเดินมาเจอความสวยงามของธรรมชาติก็หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งไปเลยค่ะเริ่มได้ยินเสียงกระดิ่งของน้องวัวและเสียงนกเสียงธรรมชาติมันฟินมากๆเลยล่ะค่ะที่จริงทางที่จะไปที่เซอัพเซนะคะมีให้เลือก2ทางนะคะเราเลือกทางที่แบบว่าเดินง่ายๆสะดวกค่ะแต่ว่าอีกเส้นทางนึงคือจะเน้นเดินในป่าคือจะใช้แรงเยอะพอสมควรเลยล่ะค่ะไว้ตอนขากลับเราจะเดินกลับอีกทางนะคะบ้านเล็กๆน่ารักมาถึงแล้วนะคะนี่คือทะเลสาบเซอัพเซที่นี่จะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนอยู่ตลอดถ้าเกิดจะมานี่คือแบบว่าต้องมาวันธรรมดาค่ะคนจะไม่เยอะเป็นเสาร์อาทิตย์นี่คือคนจะเยอะมากๆค่ะดูวิวค่ะน้ำแบบว่าใสมากอันนี้คือแบบวิดีโอแบบเรียวๆเลยนะคะเราก็เดินชมไปรอบทะเลสาบเลยนะคะไปดูกันค่ะตรงก็จะมีร้านชีสนะคะแล้วก็มีร้านนมสดให้ดื่มสดๆกันเลยค่ะเอาล่ะเราจะเดินกลับไปที่ทะเลสาบแล้วก็หาที่นั่งพักสักแป๊บนะคะหาที่ปิกนิกพักเบรกกันค่ะใครไม่ได้พกของมากินด้วยก็มีร้านอาหารให้บริการนะคะมุมนี้เลยค่ะสวยสุดสุดผู้คนที่นี่เมื่อพักเบรกไฮกิ้งหรือว่าปิกนิกกันส่วนมากบางคนก็จะลงเล่นน้ำคลายร้อนค่ะบรรยากาศแบบว่ามันฟินสุดสุดคือมีแสงแดดนะคะแดดแรงแต่ว่าก็ไม่ถึงกับร้อนแล้วก็ไม่หนาวค่ะช่วงนี้บรรยากาศคือแบบว่าสุดยอดมากไว้จะมาอีกแน่นอนค่ะวิวอีกมุมหนึ่งของทะเลสาบนะคะตรงนี้ใครๆก็ชอบที่จะมาถ่ายภาพตรงนี้ทักทายน้องวัวเราจะกลับกันแล้วนะคะแต่ว่าเราจะเดินกลับอีกด้านหนึ่งขอบคุณนะคะที่ดูคลิปจนจบมือใหม่ค่ะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ